มาเรามาเริ่มเรื่องนี้กันดีกว่าครับพี่จักเอออ่ะครับผมครับก็เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องของผีโรงครับคือผีโรงคืออะไรเดี๋ยวก็เรามารับฟังไปพร้อมๆกันกันแล้วกันนะครับครับคือสมัยก่อนเนี่ยแม่ผมจะอยู่เป็นคนแม่ผมเป็นคนที่นครสวรรค์อยู่ในอำเภอนึงนะครับในเขตของหนองบัวนะครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนแถวนั้นอ่ะเขาจะมีอาชีพที่ทำกันแบบเป็นหลักเป็นแรงเลยก็คือทำนาทำนาที่น่าจะมีทั้งทำนาปีบ้างทำนาปังบ้างนะครับนาปีก็คือจะทำได้แค่ปีละครั้งครับเพราะว่าน้ำมันไม่เพียงพอถ้าอย่างใครที่อยู่ใกล้ใกล้แม่น้ำอะไรพวกนี้หรือใกล้คลองชลประทานอาจจะทำได้ปีละ3ครั้งครับด้วยการที่มีอาชีพทำนานะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยมันมีพวกเขาเรียกพวกชุนโจรพวกเสืออะไรสมัยก่อนเนี้ยที่เขาออกจี้ออกล่าปล้นกันเนี้ยมันเยอะนะครับแต่ละบ้านก็เลยต้องมีของดีของดีในที่เนี้ยส่วนใหญ่ก็จะแสวงไปหาตามตำหนักต่างๆว่าของใครจะได้อะไรมาครับบ้างก็ไปเลี้ยงลักยมกุมารทองมั่งเลี้ยงผีพายมั่งเลี้ยงอะไรก็แล้วต่างๆกันไปครับแต่นะครับญาติทางแม่ผมเนี่ยก็คือแกให้สักว่าเป็นย่าทางผมนะครับแกบอกว่าที่บ้านย่ากิ่งเองเนี่ยเขามีผีโรงก็คือจะเป็นผีประเภทแบบคอยดูแลปกป้องคนในบ้านซึ่งจะมีพิธีการทำเลี้ยงส่งเขาปีละครั้งครับนะครับในสมัยนั้นเนี่ยแม่ผมกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นแรกสาวก็ไปทำงานมาจากนามาเหนื่อยเนี่ยกำลังนอนพักผ่อนในช่วงยามค่ำคืนก็รู้สึกว่ามันมีมือปริศนาจากไหนมาก็ไม่รู้อะมาดึงแขนให้ขึ้นไปทางหัวนอนบ้างพอดึงแขนเสร็จสักพักนึงก็ดึงขาลงมาข้างล่างเหมือนประมาณว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนอนแบบนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันอย่างเงี้ยซึ่งในมุ้งอ่ะมันจะมีคนตัวสูงตัวต่ำไม่เท่ากันคือทางเมื่อหัวไม่เสมอกันก็จะดึงไปให้เสมอกันอยู่พอหัวเสมอกันเสร็จเอ้าขาไม่เสมอกันก็จะถูกดึงลากมาแบบเนี้ยแบบคนต่างถิ่นเนี่ยที่ไปหาเนี่ยโดนกันทุกคนพี่จักแป๊บนึงนะแบบนี้มันไม่โดนดึงกันทั้งคืนเลยครับก็ถ้าเจ้าของไม่ได้บอกกล่าวหรือไม่ได้สะกดไว้โดนทั้งคืนครับครับก็คือพอเช้ามาเนี่ยแม่ผมเนี่ยมาช่วยย่าเนี่ยก็คือแกก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่มาดึงเมื่อคืนเนี่ยคืออะไรคือใครทำไมต้องมาแกล้งด้วยคนเรามันเพิ่งทำงานเหนื่อยๆจากงานนามาเนี่ยครับไหนจะตอนเย็นมาช่วยหาบน้ำมาช่วยทำกับข้าวกับปลาบนบ้านบนเรือนแล้วทำไมจะต้องมาแกล้งกันตอนกลางคืนด้วยครับแกก็เลยไปถามย่ากิ่งย่ากิ่งแกก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรพ่อโรงพ่อไฟเขาน่าสิมาคืนพอดีเมื่อวานไม่ได้บอกเขาแต่เขาเรียกพ่อโรงพ่อไฟทีนี้มันก็เลยเป็นคำถามและเป็นคำสงสัยว่าพ่อโรงพ่อไฟคืออะไรซึ่งในสมัยนั้นยังไม่รู้ว่าพ่อโรงพ่อไฟที่ย่ากิ่งแกเรียกเนี่ยคืออะไรครับหน้าตาเป็นยังไงพอผ่านจากตรงนั้นมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมีพี่สาวผมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ได้มาช่วยงานนาที่บ้านย่ากิ่งนี้ทุกคนที่มาจากต่างถิ่นอ่ะมาช่วยงานที่บ้านนี่ก็คือพอเลิกงานเสร็จแกต้องนอนพักอยู่ที่บ้านย่ากิ่งพอมานอนพักเหตุการณ์ก็จะเหมือนกับที่แม่ผมโดนเลยก็คือดึงแขนดึงขาแบบอย่างนั้นทั้งคืนแล้วพี่สาวผมเป็นคนแบบเป็นคนข้างวอยวายชอบวอยวายครับ
แกก็เลยบอกโอ้ยจะมาดึงอะไรกันนักหนาเนี่ยคนจะหลับจะนอนจะมาดึงกวนทำไมนักหนาเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยทั้งคืนพอมาอีกวันนึงก็คือญาติกิ่งแกก็ต้องไปทำพิธีการบอกกล่าวใช้คาถาสะกดบอกกล่าวไว้ว่าเออมีลูกมีหลานมานะมาเยี่ยมมาช่วยทำงานนะอย่าได้ไปกวนเขาเลยอะไรประมาณนี้ก็คือไปบอกกล่าวเขาเสร็จสรรเรียบร้อยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็สงบเงียบวันต่อมาก็จะไม่เจออะไร แต่พอหลังจากที่มันเสร็จสิ้นฤดูการทำนาไปแล้วแม่ผมได้มีโอกาสไปช่วยไปปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดหิ้งพอดีสายตาไปเจอกระบอกไม้ไผ่ยาวไม่ถึงคืบประมาณเท่าแก้วน้ำเราความสูงประมาณแก้วน้ำเราอะครับแก้วน้ำดื่มประมาณขนาดนั้นอะแล้วในกระบอกมีแค่เพียงหมากหนึ่งคำแล้วก็บุหรี่หนึ่งมวนมีหอยเบี้ยจั่นที่อยู่ในนั้นหนึ่งคู่แกก็เลยสงสัยว่าย่าอันนี้คืออะไรย่านี่คืออะไรแกก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยพ่อลงพ่อไฟเขาจะคอยปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนเราเนี่ยไม่ให้มีขจรขโมยเข้าบ้านให้เราในนี้อยู่มีกินขึ้นแกจะอธิบายขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่แม่ผมเห็นมันจะมีอยู่แค่นั้นเองที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทีนี้ด้วยความอาถรรพ์ของผีลงไม่ได้อยู่แค่นี้หลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่อมาคือย่ากิ่งไม่ได้นอนที่บ้านแต่ไปนอนที่นาก็จะมีลูกสาวของย่ากิ่งเนี่ยจะมาที่บ้านในช่วงที่กำลังพบค่ำและโผล่เพสมัยก่อนเนี่ยคือมันไม่ได้มีเตาแก๊สแบบทั่วไปอาจจะเป็นแบบใช้เตาถ่านพินิษฐานที่เผาไว้เนี่ยก็จะเอาใส่ยุ้งไว้ใต้ถุนบ้านทีเนี้ยลูกสาวของย่าจิงเนี่ยมาจะมาหาแม่ด้วยการที่มันโผล่เพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยช่วงโผล่เพเนี่ยตามบ้านเรือนเนี่ยเขาจะจุดเพียงแค่ไฟตะเกียงทีนี้พอเห็นแสงตะเกียงที่มันลอดมาจากในบ้านแล้วก็มีเสียงผู้เฒ่าเหมือนเสียงคนคุยกันอยู่บนบ้านพออยู่บนบ้านเสร็จก็คิดว่ามีคนอยู่บนบ้านมีคนอยู่บนบ้านเสร็จก็เลยเข้ามาไปถุนบ้านบอกแม่เป็นขอถ่านกระแป๋งเด้ออะไรเนี้ยก็เอาถังกระแป๋งสมัยก่อนเนี้ยซึ่งจะเป็นกระแป๋งเหล็กซึ่งก็เป็นกระแป๋งเล็กค่อนข้างหนักมากที่เอาไว้หาบน้ำขึ้นบ้านก็โกยในขณะที่กำลังโกยถ่านใส่กระแป๋งอยู่ปรากฏว่ามีน้ำหมากบ้วนมาจากข้างบนบ้วนแบบลอดล่องไม้กระดานเนี่ยครับหล่นมาตรงกลางตะบานแบบแม่นยำมากทีนี้ลูกสาวย่ากิ่งก็เลยรู้แล้วว่าบนบ้านเนี่ยไม่ใช่แม่แน่ๆพอรู้ว่าไม่ใช่แม่เสร็จกระแป๋งถ่านที่ตัวเองกำลังโกยเนี่ยทิ้งเลยแล้วก็ร้องโวยวายบอกว้าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วคือวิ่งออกนอกบ้านไปเลยคือรู้อาถรรพ์ว่าที่นั่นมันมีอะไรทีนี้ก็เลยไปเขาก็เลยไปหาแม่ที่นาอีกวันหนึ่งบอกแม่เนี่ยฉันไปหาแกที่บ้านเนี่ยฉันได้ยินเสียงคนคุยกันงึมงำงึมงำอยู่บนบ้านเนี่ยฉันก็ขอถ่านกระแป๋งนึงฉันก็ไปโกย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 เนี่ยแล้วบนบ้านแม่เนี่ยใครมาบ้วนน้ำหักใส่หัวฉันอย่างจริงแกได้ฟังแกก็หัวล้อพ่อหลวงพ่อไฟเขาเฝ้าบ้านอยู่ครับฉันก็ไม่รู้ฉันก็นึกว่าแม่อยู่บ้านบอกไม่ได้อยู่หรอก
ทีนี้พาร์ทต่อมาเนี่ยคือก็จะมีโจรชุมโจรที่ออกหาขโมยวัวควายตามบ้านเรือนครับก็ผ่านมาทางนี้เหมือนกันซึ่งบ้านย่าจินเนี่ยนอกจากที่จะมีบ้านมีนาแล้วก็จะมีวัวอยู่คู่หนึ่งที่ผูกไว้แบบใกล้กับใต้ถุนบ้านครับผมทีเนี้ยโจรพวกเนี้ยสังเกตแล้วว่าไม่มีใครอยู่บ้านเป็นแน่แท้เอาแล้วคิดว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยจะเข้าไปแก้วัวคู่เนี้ยเพื่อเอาไปขายทีนี้โจรพวกนี้ก็มากันอยู่3คนประมาณสัก3คนเห็นจะได้ครับผมพอประมาณสักทุ่มกว่าๆ2ทุ่มเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านได้จริงครับแต่สายตาที่เขาเห็นเนี่ยตรงที่คอกวัวอยู่เนี่ยมันมีงูขนาดใหญ่มากขนาด3คนโอบที่ขดรอบหัวคอกวัวอยู่ครับมีงูตัวใหญ่ขนาดเท่าไหร่นะฮะ3คนโอบอ่ะ3คนโอบนี่ตัวไม่เล็กนะเดี๋ยวนะนี่มันต้นไม้เลยนะต้นไม้แบบ40 50ปีเลยนะประมาณรถยนต์คันนึงอ่ะตัวขนาดรถยนต์เลยอ่ะโดยประมาณขนาดนั้นอ่ะโหน้องๆพญานาคเลยนะเนี่ยขดรอบครับขดรอบรอบคอกวัวอยู่พอโจร3คนเนี่ยเห็นซึ่งมันเห็นระยะประชันชิดแล้วเนี่ยครับก็พากันวิ่งแต่กระเจิงแหกปากก็ช่วยด้วยงูขนาดใหญ่อยู่บ้านยายจิงอยู่บ้านยายจิงอะไรเนี่ยครับซึ่งยายจิงเนี่ยไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านเลยแต่ไปนอนเฝ้าอยู่ที่นาครับไปนอนเฝ้าอยู่ที่นาทีนี้กลุ่มพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เลยพากันมาที่บ้านยายจิงก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีคน3คนเนี่ยวิ่งออกไปเนี่ยเพราะว่าไปเจองูที่บ้านแกแต่ว่าณที่บ้านขนาดนั้นยายกิ่งไม่ได้อยู่บ้านแต่มีเสียงพูดโต้ตอบมาจากบนบ้านว่ามันก็เป็นพวกขโมยวัวขโมยควายที่มาหาขโมยวัวขโมยควายไม่รู้มันเจออะไรนะวิ่งแหกปากไปนั่นน่ะที่บ้านก็ไม่ได้มีแสงตะเกียงที่มันส่องสาดส่องมาจากบ้านแต่มีเสียงคนพูดโต้ตอบมาว่ามันเป็นโจรขโมยวัวขโมยควายครับทีนี้กลุ่มผู้ใหญ่พอเขาได้ฟังขนาดนั้นก็เหมือนกับทำการตามล่าโจรสามคนที่จะมาขโมยวัวควายเนี่ยครับก็ตามล่าไปก็ไม่ทันไปไม่ทันทีนี้เขาก็เลยกลับมาถามย่าจิ่งตอนเช้าย่าจิ่งเพิ่งไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งกลับมาจากที่นากลับมาที่บ้านผู้ใหญ่มาไถ่ถามแล้วก็คือไม่รู้เรื่องก็เลยสงสัยว่าอ๋อพวกโจรขโมยเนี่ยคงจะเจอดีเข้าแล้วทีนี้มาพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็คือย่าจิ่งไปช่วยงานที่อำเภอไปช่วยงานน่าจะเป็นงานแต่งหรือเปล่างานแต่งหรือว่างานบวชอะไรไม่แน่ใจซึ่งอยู่ไกลมากซึ่งอยู่แถบทางอำเภอแล้วก็ค่อนข้างใกล้ๆกับตลาดทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าที่งานเนี่ยมันขาดฐานที่จะมาใช้ประกอบอาหารครับก็เลยใช้กลุ่มคนวัยกลางคนคุณขี่รถมาเอาครับเอาอีกแล้วใช้คนขี่รถมาเอาคือคนสองคนเนี้ยเขาจะไปธุระที่หมู่บ้านแถวหมู่บ้านพอดีก็เลยบอกอ้าวงั้นฝากแวะเอาถ่านที่บ้านให้ด้วย2กระสอบว่างั้นจะเอามาช่วยในงานครับแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจว่า2คนที่ไปนั้นน่ะเขาจะไปเจออะไรทีนี้พอ2หนุ่มเนี้ยเขามาทำธุระที่บ้านเสร็จขากลับแวะเข้ามาที่บ้านย่าจิ๋งแทนที่จะเข้าไปตอนกลางวันจะได้ไม่มีอะไรแต่ดันไปช่วงโพเพเหมือนเดิมช่วงตอนเย็นอ่ะไปช่วงตอนเย็นพอไปถึงปุ๊บอ่ะย่าจิ๋งก็บอกให้เรามาเอาถ่านที่บ้านอ่ะก็พากันมา
แต่ถ่านไม่ได้ใส่กระสอบไว้ก็ต้องมาโกยแบบโกยถ่านใส่กระสอบก่อนในที่ระหว่างที่กำลังโกยถ่านใส่กระสอบก็มีเสียงผู้ชายดังมาจากบนบ้านว่าเอากันซะให้พอสองคนก็เลยสงสัยเอ้าแล้วใครอยู่บนบ้านล่ะก็ไม่มีใครอยู่บ้านนี่หว่าแล้วเสียงใครอยู่บนบ้านน่ะทีนี้สองหนุ่มก็เลยเขาคงอนุญาตแหละเราก็โกยกันต่อไปขณะที่กำลังโกยฐานกันอยู่ก็ยังไม่ทันได้เต็มกระสอบดีก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนลูกสาวยะกิงเลย มีน้ำหมากบ้วนมาจากบนบ้านแบบบ้วนมาใส่กลางกระบาลสองหนุ่มเนี้ยพอโดนปุ๊บกับทั้งสองก็เปิดแนบเลยบอกไม่เอาแล้วทานเถอะไม่เอาแล้วก็ต้องขับรถแบบมาตัวเปล่าโดยที่ไม่ได้ทานมาตามที่ย่ากิ่งบอกครับสุดท้ายย่ากิ่งก็ต้องมาเอาเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นพาร์ทเป็นตอนที่ผมไม่ได้เรียบเรียงโดยสมบูรณ์มาให้โหไม่เป็นไรครับจริงๆจริงๆคือได้หมดเลยแต่เท่าที่ฟังเนี่ยตอนแรกอ่ะวีงงครับว่าผีโรงนี่คือผีอะไรกำลังฟังไปฟังมาเหมือนผีบ้านผีเรือนแล้วเนี่ยนะเป็นผีที่แบบคล้ายๆเลี้ยงพิทักษ์บ้านพิทักษ์เรือนอะไรเงี้ยดูแลคนในครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยครับผมมาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงอายุของผมเนี่ยก็ยังมีทันอยู่สำหรับคนที่หมู่บ้านผมเนี่ยครับเขาจะมีเลี้ยงกันอยู่ไม่กี่หลังซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นพี่สาวผมเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันอยู่เนี่ยก็ยังมีเลี้ยงอยู่ทุกปีเขาจะต้องทำพิธีไปทำพิธีเลี้ยงก็คือยังต้องทำพิธีเลี้ยงผีโรงนี้ที่บ้านอยู่ครับก็คือเอาง่ายๆในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกเลยว่านี่คือการเลี้ยงผีบ้านผีเรือนแหละคล้ายๆกับเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางบ้านแหละทีนี้พี่จักใกล้เคียงนะมันใกล้เคียงนะแต่ว่าของรู้สึกว่าผมเพิ่งฟังของน้องหยกแม่มณีที่เล่าในการไหนมาผมจำไม่ได้อันนั้นของเขาอะจะแรงกว่าอาถรรพ์เขาจะแรงกว่าแต่ที่บ้านผมว่าตอนนี้มันเบาลงไปแล้วมันไม่แรงเหมือนสมัยก่อนแต่ถ้าสมัยก่อนเนี้ยคือแรงแน่ๆครับแรงแน่ๆแต่สมัยนี้คือมันไม่แรงเท่าเดิมแล้วทุกวันนี้คือผมไปนอนบ้านเขาไปนอนอะไรปกติก็ไม่มีอะไรทีเนี้ยผมมีคำถามกับพี่จักนิดนึงผมเนี่ยอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยผีโรงที่เราเห็นหรือว่ามีพฤติกรรมในการเลี้ยงผีโรงส่วนใหญ่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านหรือเขาเลี้ยงไว้นอกบ้านครับจากที่ผมได้ฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านจะอยู่ในบ้านแล้วมันมีบรรดาญาติๆเนี่ยจะมีอยู่คู่สองคู่สองคู่ที่เขาไม่เชื่อก็คือคนที่เป็นผัวเนี่ยเขาไม่เชื่อมีการเอาไปลองเหมือนกันมีการเอาไปลองคือแบบสองคนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างก็ว่าเมียเนี่ยบ้าเอาอะไรมาเลี้ยงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเอาไปห้อยข้างๆต้นมะพร้าวแล้วก็เอาปืนยิงกันอย่างเงี้ยไปลองคือลองของดูว่ามันดีแค่ไหนมันอะไรยังไงสุดท้ายก็คือแบบโดนทำโทษก็เป็นบ้าๆบอๆต้องทำพิธีขอเข้ามาเขาตามหลังครับอันเนี้ยคือที่วีถามพี่จักเพราะว่าวีอยากรู้ว่าในหนึ่งเรื่องตอนที่วีเล่าเรื่องปฐมบทเด็กตาหมาเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนนึงที่วีพูดถึงสารเล็กๆสารนึงที่เหมือนบ้านนกอะฮะอยู่ใต้ต้นคูนบริเวณข้างๆบ้านผมก็เลยมีภาพย้อนนั้นไปว่าเอ๊ะหรืออันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าผีโรงเขาเลี้ยงไว้เฝ้าที่นงที่นาไหมอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดผมไม่รู้ขนาดนะ okay. แต่ว่าเท่าที่รู้มาคือผีโรงเนี่ยจะอยู่ในบ้านจะถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านพี่ปอนบอกว่าถ้าเป็นทางกรุงเทพเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีสารตายาย
ศาลตายายจริงๆจะอยู่คู่กับศาลพระภูมิครับครับเออนั่นอันนั้นก็เป็นภาพจำผมเหมือนกันว่าเป็นศาลที่น่าจะอยู่ข้างๆศาลพระภูมิศาลตายายเจ้าที่อะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็แปลกเรียกว่าไงเป็นการเลี้ยงผีโรงในบ้านแล้วก็อยู่บนพานเหรอฮะมีสายพานไหว้พานอะไรอย่างงี้ถูกบูชาถูกไหมผมไม่แน่ใจว่าสายพานหรือเปล่าเพราะว่าอย่างมีพี่สาวของแม่ผมเนี่ยคือแกเสียชีวิตไปนานแล้วล่ะคือด้วยการที่ตัวเองไม่มีเวลาไปเลี้ยงส่งเขาก็คือเหมือนฝากเงินเขาไปทำอ่ะได้ไหมเสร็จแล้วคนที่เขารับฝากเงินไปอ่ะเขาไม่ได้ทำให้เขาเอาเงินไปใช้อย่างอื่นผ่านไปปี2ปีเนี่ยทีนี้ผลมันมากระทบที่ตัวเองก็คือไปเข้าโรงพยาบาลแล้วกินไม่รู้อิ่มกินไม่รู้อิ่มอ่ะเขากินอยู่อย่างนั้นนะใช่อ่ะคือมีคนแบบเอาอะไรมาให้กินอ่ะก็คือคนมาเยี่ยมอ่ะเอาอะไรมาให้กินแบบเพิ่งกินไปแบบเมื่อกี้เหมือนกับประมาณว่าตัวเองอิ่มแล้วพอมีคนอีกคนนึงไปหาบอกยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหิวมากเนี่ยอีกคนที่เฝ้าเนี่ยก็ไม่ได้หาอะไรให้กินเลยอะไรเงี้ยคือคนเฝ้าอ่ะเรียกว่าตกตะลึงบอกก็เพิ่งจะกินข้าวเหนียวไก่ย่างไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยไก่ย่างหมดไปตั้ง2ไม้ข้าวเหนียวหมดไปตั้ง4ห่อบอกไม่ได้กินอะไรเลยครับแต่ว่าญาติคนที่ไปเยี่ยมใหม่เนี่ยก็หาของให้กินก็กินเหมือนเดิมนะคือกินหมดอ่ะครับอันนี้มันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอะไรแบบนี้ครับผมพอไถ่ถามไปที่เจ้าตำหนักที่เขาให้ของมาเนี่ยเขาบอกว่าก็ปีนึงมึงไม่เคยเลี้ยงเขาเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยเขาบอกกูอย่างเงี้ยเขาไม่เคยมึงไม่เคยเลี้ยงเขาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ฝากเงินเขาไปทำออกฝากเงินเขาไปทำน่ะเขาทำให้มึงหรือเปล่าเขาก็เลยพูดมาอย่างนี้บอกทีหลังมึงต้องมาทำเองของแบบนี้มันฝากกันไม่ได้นะผมว่านะครับผมนะฮะมันไว้ใจกันไม่ได้จังหวะลงจังหวะลืมจังหวะลืมแล้วมันลืมยาวเลยบางทีอ่ะนะฮะของแบบนี้นะผมบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ทำก็ต้องทำด้วยตัวเองไปบนบานศาลกล่าวเลยว่าจะมาฝากคนไปแก้บนฝากถวายขายให้200ใบไม่รู้นะฝากแล้วเขาไปทำให้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้นะฮะครับนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนอันนี้เป็นความเชื่อท้องถิ่นนะพี่จักรถูกไหมฮะครับก็ท้องถิ่นหลายน่าจะมีหลายอยู่พื้นที่เหมือนกันที่มีหลายบ้านหลายที่ที่เขาเลี้ยงกันอยู่เขาเรียกว่าการเลี้ยงผีโรงคล้ายๆกับการเลี้ยงผีเพื่อเอาไว้เฝ้าบ้านใช่ครับดูแลคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินสมบัติอะไรตัวนี้เอ๊มันมีความคล้ายคลึงกับอันนี้จังเลยอ่ะหงพรายอ่ะหงพรายจริงๆเป็นผีที่เลี้ยงโดยหมอผีใช่ไหมมันมีลักษณะของความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันคือเหมือนแบบเลี้ยงไว้เฝ้าของเลี้ยงไว้เฝ้าที่บ้านอะไรเงี้ยแต่จะเลี้ยงไว้ในบ้านนะเนี่ยหงพายเท่าที่รู้คือเหมือนเลี้ยงผีไว้ใช้งานอ่ะใช้ไปทำอะไรก็ได้ใช้ไปสืบดูคนโน้นใช้ไปทำร้ายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ของหงพายจะค่อนข้างจะอาถรรพ์และแรงไปอีกแบบหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่พี่จักเอามาให้ผมเอะใจว่าเอ๊ะใช่ไหมคล้ายๆมึนคืนกันไหมเผื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันไปแล้วกันนะฮะโอเคครับผมพี่จักขอบพระคุณมากครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ที่พี่จักเอามาฝากวีตอนนี้พี่จักนะเป็นเชฟอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2ชื่อร้านว่าอะไรนะพี่อะไรแพนด้าอะไรใช่ป่ะนะซูชิไซโตะครับเออซูชิไซโตะจริงๆอ่ะวันนี้ผมแอบคิดถึงพี่จักอยู่แวบๆเลยรู้ป่ะเพราะว่าผมมีแพลนว่าผมจะไปหาพี่ศักดิ์ที่นครปฐมซึ่งมันจะต้องผ่านเส้นพุทธมณฑลสาย2ฝั่งด้านหลังตลิ่งชันน่ะต่อรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับเฮ้ยผมมาที่แรกว่าจะแบบเอ้ยจะแวะไปหาจะทักหาในกลุ่มอยู่ว่าเอ้ยพี่อยู่ไหมจะไปแวะฝากท้องเมื่อกี้เห็นใครไม่รู้พิมพ์อยู่ในกลุ่มว่าคำแรกไม่เป็นไรคำที่2วิ่งเข้าห้องน้ำผมเลิกเลยพี่อันนั้นก็แบบคุยกันแบบแซวๆกันคำถามแล้วส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะ
จะสนิทกันอยู่ในกลุ่มครับหยอกเล่นเข้าใจพี่เข้าใจผมรู้ครับผมเอาผมหยิบเอามาพูดเล่นเฉยๆนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสแวะไปหาพี่ศักดิ์วันที่แวะไปหาเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่จักรด้วยอ๋อด้วยความยินดีครับได้ฮะขออนุญาตไปฝากท้องสักหนึ่งมื้อนะฮะได้ครับเป็นยินดีครับเป็นอาราคาร์ทหรือว่าเป็นแบบไอ้บุฟเฟ่ครับของร้านพี่เป็นอาราคาร์ทครับเป็นอาราคาร์ทอาราคาร์ทแล้วก็อาหารราคาไม่แพงครับอาหารค่อนข้างราคาถูกได้เดี๋ยวผมไปฝากท้องครับผมโอเคได้ครับนะฮะร้านอะไรนะอะไรไซโตะนะพี่ซูชิไซโตะครับซูชิไซโตะอยู่เส้นพุทธมณฑลสาย2ฝั่งเข้าจากฝั่งตลิ่งชันครับขาเข้าตลิ่งชันเลยครับเส้นบรมราชนะฮะนะก็ผมตามพิกัดก็จับพิกัดไปก็ถ้าพิมพ์ชื่อร้านมันหายากพิมพ์คาเฟ่บ้านหมีก็ได้ครับอยู่ในเวิร์คเดียวกันเลยคาเฟ่บ้านหมีได้เดี๋ยวผมขอข้อมูลเพิ่มเติมพี่จักไว้แล้วเดี๋ยววันหลังผมไปฝากท้องนะได้ครับยินดีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จักมากเลยครับผมครับเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่จักรสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งชื่อหนึ่งสายที่พาผมเมาชื่อนักเล่ามากนะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story